้ชายคนหนึ่งครอบครัวเนี่ยเขามาร้องเพราะว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับโดนออกหมายค้นเป็นคนบ้านเรื่องยาเสพติดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นบ้านไม่เจอปัญหาคือตำรวจไปพร้อมกับอาสารักษาดินแดนเป็นฝ่ายปกครองนะคะไปค้นทั้งที่บ้านแล้วไปค้นที่ไร่ปรากฏว่าตอนที่ไปที่ไร่เนี่ยเห็นบอกไปเจอปืนซึ่งจริงๆน่ะตัวของผู้เสียชีวิตคุณอัจฉริยะเขาก็ยอมรับเขามีปืนแต่หลังจากนั้นอัจฉริยะไม่รู้ตกใจอะไรวิ่งออกไปจากกระท่อมภายในไร่ลิ้นจี่แล้วเสียงปืนดังขึ้นค่ะคุณอัจฉริยะถูกยิงแล้วล้มลงตรงในไร่ของเขาแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ยิงเนี่ยเป็นฝั่งของอาสารักษาดินแดนนะคะอาสาอ้างว่าคุณอัจฉริยะคนตายขัดขืนแล้วพยายามจะแย่งปืนของเขาจังหวะนั้นปืนมันลั่นออกไปเองคุณผู้ชมสิ่งที่ครอบครัวคาใจก็คือปืนลั่นทำไมลั่นตั้ง3นัดแล้วก็มีเรื่องของของกลางที่ไปเจอในที่เกิดเหตุวันนี้เดี๋ยวจะเปิดหลักฐานสำคัญให้ดูค่ะรวมถึงฝั่งอาสาด้วยเพราะเขาก็ชี้แจงอีกมุมนึงเหมือนกันเอาปมที่ย่าสงสัยก่อนเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการต่อสู้แต่ตอนนั้นคนตายกำลังวิ่งออกจากกระท่อมหนีไปไหนไม่รู้แหละแล้วตอนนั้นจะสู้ยังไง2เจ้าหน้าที่อ้างว่าปืนลั่นแต่กระสุนเนี่ยมันถูกยิงทั้งหมด3นัดเรื่องของหลักฐานคุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าเจอยาเสพติดในขวดซึ่งญาติๆบอกว่าตอนแรกที่ไปเจอขวดอ่ะมันเป็นขวดเปล่าไม่ได้มียาอะไรเลยและสุดท้ายอาสาทำไมถึงยิงคนตายวันนี้เราไปเจอกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณยายไมค์นะคะเป็นแม่ของคุณอัจฉริยะคุณผู้ชมยายนี่พูดทั้งน้ำตาเลยเพราะว่ายายอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะที่เจ้าหน้าที่มาค้นในบ้านจำคลิปได้ไหมตำรวจค้นในห้องเนี้ยค่ะที่แกก็นำชี้ให้ดูตอนค้นด้วยนะใช่เนี่ยๆๆบ้านหลังเนี้ยนั่นนี่คือเสื้อผ้าที่กำลังจะเตรียมเอาไว้ให้ลูกชายใส่ตอนปีใหม่ตามประเพณีชาวม้งค่ะอ๋อแล้วคือแกพูดไปร้องไห้ไปนะฮะบอกว่าเตรียมงานปีใหม่แล้วแต่สุดท้ายเสื้อผ้าชุดนี้ลูกชายก็ไม่ได้ใส่แล้ววันที่ตำรวจบุกมาค้นเนี่ยคือภาพทางขวามือก็อนุญาตนะเพราะบริสุทธิ์ใจแล้วค้นก็ไม่เจออะไรตำรวจพยายามจะเค้นลูกชายทั้งเรื่องยาเสพติดทั้งเรื่องปืนลูกชายก็บอกเองด้วยความบริสุทธิ์ใจอีกเหมือนกันมีปืนปลอมอยู่ที่กระท่อมในไร่ลิ้นจี่ก็พากันไปดูแต่ลูกชายเนี่ยนะฮะคือจังหวะที่ลูกชายถูกอาสาตำรวจอาสาตำรวจบ้านเนี่ยนะครับกับตำรวจอีก2คนคุมตัวอยู่แล้วเขาหันไปปัสสาวะพอดีจู่ๆได้ยินเสียงตำรวจตะโกนมาจากในกระท่อมบอกว่าเจอขวดยาเสพติดตอนนั้นน่ะลูกชายตกใจเพราะเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่มียาเสพติดพอได้ยินแบบนี้ตกใจกลัวไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจวิ่งหนีลงเขาแล้วก็เลยมีอาสาตำรวจบ้านอีก1นายวิ่งตามเข้าไปเสียงปืนดังปั้ง1นัดแม่ยังคิดว่ามันยิงขู่เฉยๆหันมาดูยังเห็นลูกชายวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามคลองน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงอีกปั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นแล้วล่ะอาสายืนอยู่บริเวณคลองน้ำไหลผ่านไปไม่ถึง1นาทีอีก1ปั้งเท่านั้นแหละฮะลูกชายนอนจมกองเลือดแล้วตายอยู่ตรงนั้นเลยอยากจะถามอาสาตำรวจบ้านเนี่ยนะคือที่บอกลูกชายขัดขืนเนี่ยแต่ก็เห็นอยู่ว่าวิ่งตามไปติดๆไม่เห็นมีการต่อสู้เลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยแล้วในระยะเวลา1นาทีที่ว่ามันยิง2สำนัดเนี่ยคือมันมีการต่อสู้กันเร็วขนาดนั้นด้วยเหรอตำรวจ2รายจะอยู่รอบข้างรอบข้างลูกชายแต่พอดีลูกชายฉีดเสร็จแล้วลูกชายวิ่งหนีแต่แม่ก็ตะโกนว่าไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเราไม่มีของอะไรมีตำรวจ2รายวิ่งตามลูกชายไปวิ่งถึงข้างล่างแล้วเมนูตำรวจรายนี้ยิงปืนนัดแรกแม่คิดว่ายิงขู่นะแต่พอดีไปถึงตรงสระน้ำอ่ะยิงหน้าที่สองเราไม่ตกใจเราไม่วิ่งตามไปเลยไม่วิ่งตามไปแต่หน้าที่สองนี่ลูกชายแม่ข้างสระน้ำไปฝั่งนู้นแล้วตำรวจคนนั้นบอกว่าเขาต่อสู้ลูกชายแม่ไม่มีอะไรต่อสู้เลยนะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ทีมข่าวได้ภาพเพิ่มเติมมาเป็นคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายอัจฉริยะนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เห็นบอกว่ามีบางส่วนเนี่ยยืนคุ้มกันอยู่ตรงด้านหน้ามาชุดใหญ่เลยนะเห็นบอกว่าขอหมายค้นบ้านเนี่ย3หลังด้วยกันและบ้านของอัจฉริยะคือ1ใน3ซึ่งที่บ้านเนี่ยไม่เจออะไรหลังจากนั้นอัจฉริยะตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะเขาก็สารภาพกับตำรวจบอกเขามีปืนแต่ปืนอยู่ในไร่ลิ้นจี่นะกล้องวงจรปิดค่ะสามารถบันทึกวินาทีตอนที่รถของเจ้าหน้าที่กำลังจะขับ
ไปยังจุดที่2คือตรงไร่ลิ้นจี่นะคะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็น26ธันวาคมตอนเช้าเลย6โมงเช้าตำรวจขับรถผ่านจากกลางหมู่บ้านเพื่อจะไปจุดที่2รถคันเมื่อสักครู่นี้มีแม่ไปแล้วมีกระบะเนี่ยค่ะกระบะนั่งไปทีนึงกระบะที่ขับผ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีพี่เขยของอัจฉริยะนั่งไปด้วยมีเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยเต็มคันเลยเห็นมั้ยขับไปเพื่อที่จะไปถึงบริเวณไร่ลิ้นจี่แล้วจริงๆรถเจ้าหน้าที่มี2คันคือคันนี้กับคันสีขาวที่กำลังจะขับตามมาคุณผู้ชมหลังจากนั้นเปิดภาพไปเรื่อยๆค่ะกล้องวงจรปิดตัวที่2เนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ขับรถไปค้นไร่ของคนตายซึ่งก็ตามภาพที่เห็นคือมันก็จะมีครอบครัวแล้วก็มีตำรวจแล้วก็มีอสเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยนั่งไปด้วยตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้คนในครอบครัวเขาบอกทำไมต้องทำเกินกว่าเหตุเพราะว่าลูกชายเขาไม่ได้จะหนีนี่คุณแม่นะคะอ๋อไปด้วยขับไปด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอขับไปถึงบริเวณตรงไร่ลิ้นจี่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะเพราะว่ากล้องตัวนี้มัน6 โมงครึ่ง7 โมงตรงเห็นบอกว่ามีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจขับเข้าไปเพิ่มค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าอัจฉริยะถูกยิงเสียชีวิตแล้วเนี่ย7 โมงดูเวลาด้านบนนะคะรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนกับขับไปแล้วก็มีการแจ้งเหตุหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงรถโรงพยาบาลเขาค้อขับเข้ามาในพื้นที่วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดจริงคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าสำคัญเลยคือมันคือไร่ลิ้นจี่ซึ่งเป็นจุดที่มีการค้นกันแล้วก็เจอของกลางของกลางมีปืนมีขวดเดี๋ยวให้ดูจุดก่อนไหมคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อคุณผู้ชมจะเห็นว่าญาติเขามีแม่มีน้องมีพี่เขยมากันหมดเลยคนในครอบครัวก็เลยยืนยันว่าที่ตำรวจอ้างว่ามียาเสพติดอยู่ในขวดมันไม่มีจุดที่หนึ่งที่บอกว่าไปเจอขวดตอนนั้นเนี่ยเปิดภาพจริงขึ้นมาด้วยค่ะเป็นกระท่อมหน้าทางเข้าสวนลิ้นจี่วันนี้น้องสาวเป็นคนพาไปชี้จุดตรงนั้นเลยคือจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค้นพี่ชายแล้วก็แม่แล้วก็ตำรวจอาสาเนี่ยยืนอยู่ตรงด้านนอกกระท่อมหลังจากนั้นตำรวจบอกเจอขวดยาเสพติดแต่ตัวเองหันไปเห็นว่าเป็นขวดเปล่าคุณผู้ชมนี่คือจุดแรกทีนี้น้องสาวบอกได้ยินเสียงปืนคือพี่พอเห็นว่าขวดเปล่าพี่ก็วิ่งไปแล้วไม่รู้วิ่งไปไหนน้องสาวก็ไม่ได้ตามไปนะคะจนกระทั่งได้ยินเสียงปืนเนี่ย2 นัดถึงได้วิ่งตามไปแล้วก็เจอว่าพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วฟังเสียงน้องสาวจุดนี้จุดแรกค่ะที่บอกว่าเจอขวดก็แค่บอกว่าหนูมาดูขวดอะไรนี่หน่อยแค่นี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเนี่ยมียาเสพติดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแค่บอกว่าเป็นขวดยาบ้าอะไรอย่างนี้ค่ะใช่รู้ทีหลังค่ะตำรวจเป็นคนบอกว่าเนี่ยเจอยาเสพติดอยู่ในขวดนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะยิงพี่เขาทำไมคือมันเกินไปอะค่ะคือว่าตอนที่พี่เขายิงอะค่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่ทำอะไรผิดมียาบ้าหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่านี้คือแบบยิงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ติดใจว่าพี่เขาไปยิงทำไมแล้วก็เขาเป็นอาสาเขามีสิทธิ์ที่จะไปยิงพี่หนูอะไรอย่างนี้หรอค่ะนี่จุดแรกนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณกระท่อมหน้าทางเข้าสวนลิ้นจี่แล้วจุดที่เขาบอกนะฮะว่ามันเป็นจุดที่นายอัจฉริยะหันไปปัสสาวะแล้วเจ้าหน้าที่บอกเจอขวดใส่ยาเสพติดเขาก็เลยตกใจพาไปดูจุดที่2คือบริเวณกระท่อมริมสระน้ำเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับแล้วเจอปืน1 กระบอกคือมันห่างจากจุดที่เจอยาเสพติดเนี่ยประมาณ200 เมตรแล้วที่บอกว่าเจอปืนเนี่ยจริงๆคือญาติเขาบอกว่ามันเป็นแค่ปืนไฟแช็กมันยิงใครไม่ได้แค่เอาไว้จุดไฟเท่านั้นเองเนี่ยฮะแล้วนี่ทางซ้ายมือก็คือหลักฐานที่เขาบอกนี่ไงปืนซึ่งเจ้าตัวอัจฉริยะเองก็เป็นคนบอกนะว่าผมก็บอกตำรวจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นปืนปลอมหลังจากนั้นก็วิ่งออกไปค่ะจุดที่3คือตอนที่ถูกยิงแล้วไปล้มลงเสียชีวิตคุณผู้ชมจะห่างจากจุดที่โดนยิงเนี่ยประมาณสักนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับใต้ต้นลิ้นจี่ห่างจากจุดแรกประมาณ250เมตรเท่ากับว่าโดนยิงแล้ววิ่งมาล้มอ่ะคือ50เมตรหลังจากนั้นไปต่อไม่ได้คุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นคลองน้ำไหลซึ่งเห็นบอกว่าอาสาคนที่ยิงเนี่ยกระโดดข้ามแต่ก็ไม่พ้นแล้วเห็นบอกอาสาที่ยิงตกน้ำมแม่เลยบอกว่าถ้าเธอกระโดดข้ามคูตรงนี้แล้วเธอตกน้ำลงไปลูกฉันเนี่ยไปสู้กับเธอตอนไหนจังหวะนี้เห็นบอกว่าแม่มาเจอจุดที่เดี๋ยวเปิดคลิปตอนเขาเจอศพและแม่ร้องไห้กอดศพอยู่ตอนนั้นวันนี้เห็นบอกแม่กลับมาเจอภาพเดิมค่ะคุณแม่ทำใจไม่ได้ร้องไห้ออกมาอีกอ
คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ร่างของนายอัจฉริยะเพิ่งจะถูกนำกลับมาประกอบพิธีที่บ้านนะคะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่26บรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าตามที่คุณผู้ชมเห็นคือน้องสาวซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยจูบร่างของพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเสื้อผ้าที่ตอนแรกแม่บอกจะเอาไว้ใส่ช่วงปีใหม่กลายเป็นชุดที่จะต้องเอามาสวมใส่ให้กับศพคุณผู้ชมคะวันนี้แม่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันแม่พูดออกมาบอกถ้าเองเห็นหน้าคนทำอย่าปล่อยให้มันลอยนวล นะต้องไปลากมันเข้าคุกให้ได้และความเชื่อคุณแม่ไปตัดต้นบอนมาค่ะจำเรื่องหมอปลาได้ใช่ไหมที่ไปเอายางต้นบอนมาทาปากบอนเนี่ยมันจะมีสรรพคุณคือมันจะคันคุณผู้ชมเห็นกิ่งบอนข้างหลังไหมคะแม่เอายางบอนทาปากเลยเพื่อให้ลูกชายพูดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ท่ามกลางความโศกเศร้าเคล้าน้ำตานะครับคุณผู้ชมครับลามันบำรุงศรีเป็นอาของคนตายอาของนายอัจฉริยะวันนี้แกพูดเลยนะฮะสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐทำให้ชัดหนึ่งก็คือหัวหน้าชุดตรวจค้นแล้วก็อาสาตำรวจที่ยิงเนี่ยต้องออกจากราชการหรือย้ายไปพื้นที่อื่นก่อนจะได้ไม่เข้ามายุ่งเหยิงกับคดีทางอำเภอต้องช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ใส่ใจครอบครัวของผมสามก็คือรายงานแก้ไขรายงานของทางราชการเรื่องปืนแล้วก็ยาเสพติดเพราะสิ่งที่เจอไม่มีทั้งปืนแล้วก็ไม่มีทั้งยาเสพติดตามที่เขากล่าวอ้างและ4ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นว่ากระทำโดยชอบด้วยกฎหมายไหมก็เราก็จะเห็นว่าคือจริงๆแล้วคนม้งมาถึงปุ๊บเราต้องนำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้รับความถูกต้องความเป็นธรรมนะครับนะครับแล้วคนที่ยิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยจะต้องเพราะว่ามีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานดำเนินเรื่องคดีให้มันมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็จะได้คุ้มครองพวกเราด้วยนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของทางอำเภอจะต้องรับผิดชอบดำเนินคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าอาสาถ้าหากว่าฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ทำเป็นไม่รับไม่รู้อะไรเขาจะแห่ศพไปถึงหน้าอำเภอให้ดูนะคะขอให้ทำให้ความจริงปรากฏก็แล้วกันแต่วันนี้อีกมุมนึงฟังทางด้านเจ้าหน้าที่บ้างเราไปเจอปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเขาค้อหัวหน้าชุดปฏิบัติการคือคุณกนกศักดิ์คุณกนกศักดิ์ไล่เรียงให้ฟังเลยเขาบอกว่าตอนแรกที่ไปค้นบ้านตามภาพที่เห็นไม่เจอก็เลยไปในไร่ลิ้นจี่เจอขวดแก้ว1ขวดมัดด้วยเทปสีดำตอนนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนเรียกอัจฉริยะมาดูบอกน้องๆมาดูนี่หน่อยคืออะไรพออัจฉริยะมาเห็นขวดปุ๊บอัจฉริยะวิ่งเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกน้องสาวให้มาดูแล้วก็เห็นว่าน้องสาวถ่ายรูปไว้ด้วยซ้ำหลังจากนั้นพออัจฉริยะวิ่งปุ๊บอาสาที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เลยวิ่งตามบอกหยุดหยุดหยุด
แล้วเสียงปืนทั้งหมด3นัดไม่ได้ยิงทั้ง3นัดค่ะเขาบอกว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดเพื่อจะให้หยุดหลังจากนั้นเอาปืนเก็บเข้าซองปืนแล้วก็วิ่งไล่จนสุดท้ายไปถึงตรงคลองน้ำไหลตรงจุดที่ไปล้มลงเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณกนกศักดิ์บอกว่าผมน่ะวิ่งตามไปด้วยแล้วก็เห็นทั้งคู่ชุลมุนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ผมก็เลยจะเข้าไปช่วยตัวผมนี่แหละคือคนตกคลองไม่ใช่อาสาที่จะไล่ยิงทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสาตอนนั้นเห็นบอกว่าผมเงยหน้ามาดูอาสายิงปะอีกหนึ่งนัดผมก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วทางด้านของอาสาบอกผมไม่ได้ยิงแต่มันเป็นอาการปืนลั่นตอนนั้นอัจฉริยะยังไม่ตายนะคะได้รับบาดเจ็บก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตภายหลังเท่าที่เห็นเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้หัวหน้าชุดเห็นเหตุการณ์ฟังเสียงท่านปลัดค่ะไปตรวจค้นพบขวดมันขวดแก้วใบเล็กๆอะเนาะพันด้วยเทปกาวสีดำน้องมาดูนี่หน่อยคืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินคำนี้ปุ๊บเขาก็วิ่งเลยไล่ตามไปปุ๊บเขาบอกให้หยุดเขาก็ไม่หยุดเขาพยายามวิ่งหนีตลอดเวลายิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนะครับเพื่อให้หยุดให้หยุดน้องเขาก็ไม่หยุดยังกับว่าชุลมุนกันอยู่พอดีผมล้มตรงคลองน้ำพอดีเห็นน้องกับน้องที่เสียชีวิตเนี่ยกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่แล้วก็พักนึงก็ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดผมก็รีบวิ่งเข้าไปครับเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วถามน้องว่าเป็นไรไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเสียงปืนดังเนี่ยมันเกิดมีการแย่งกันนะเนาะดูจากระยะที่เขาดำเนินการกันแล้วเนี่ยมันเป็นระยะประชิดนะครับมันเป็นการเหมือนเป็นอุบัติเหตุอะที่เกิดขึ้นนะเหตุสุดวิสัยนะครับนะอันเนี้ยนะครับนะเพราะเราเองเนี่ยการทำงานเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะไปทำร้ายหรือไปอะไรต่างๆนานากับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ถูกกล่าวโทษพวกเนี้ยก็ไปตรวจค้นพบคุณผู้ชมครับส่วนอีกคนหนึ่งที่วันนี้ออกมาพูดคือนายอำเภอเขาค้อบอกเลยคำแรกที่ท่านพูดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเรื่องการดำเนินการทางวินัยเนี่ยก็ยึดตามกฎระเบียบแต่คือไม่ต้องห่วงว่าตำรวจเขาจะไม่ดำเนินคดีตำรวจเรียกตัวอส.คนนี้เนี่ยไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วตั้งแต่เมื่อวานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประกันตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามว่าอส.ยิงปืนได้ไหมจริงๆแล้วตามหลักปฏิบัติคือมีปืนได้แต่ไม่สามารถยิงได้เว้นแต่ว่าคนร้ายต่อสู้หรือขัดขืนเท่านั้นทางผู้ที่เสียชีวิตก็เกิดการต่อสู้กันนะฮะมีการต่อสู้กันชุลมุนนะฮะแล้วก็มันก็มีเหตุที่ทำให้ปืนเนี่ยมันลั่นนะฮะใส่คนที่เสียชีวิตนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เสียชีวิตในทันทีก็มีการช่วยเหลือโดยการปั๊มนะฮะแล้วก็มีหมอได้เรียกหมอพยาบาลที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไปทำการรักษาปั๊มเบื้องต้นแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลเขาค้อเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะฮะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยก็ไปสู่กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายก็คือแจ้งข้อกล่าวหากับสมาชิกอส.ที่ดำเนินการเนี่ยซึ่งผมได้ให้สมาชิกอส.คนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้2เรื่องที่ครอบครัวคาใจประเด็นคือทำไมยิง3นัดเขาบอกเป็นการยิงขึ้นฟ้า1นัดตอนที่ยิงเข้าไปที่ตัวอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้ยิงทั้งหมด3นะคะส่วนเรื่องที่ถามว่าอส.ยิงปืนได้ไหมก็ยิงได้ถ้าหากว่าผู้ร้ายต่อสู้หรือมีการขัดขืนครอบครัวบอกถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมศพยังไม่เผานะคะเอาต้นบอนทาปากแล้วด้วยเดี๋ยวจะแห่ศพไปขอความเป็นธรรมให้ดู